ในอดีตเหรอครับเรียนรู้ no need to be perfect อย่าพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างให้มัน perfect ขนาดนั้นอะไรเงี้ยในอดีตเหรอครับเรียนรู้ถ้าเป็นอดีตก็คือเป็นช่วงการเรียนรู้อะไรเงี้ยก็จะแบบทำอะไรที่บ้าๆไปเยอะอะไรเงี้ยผิดๆไปเยอะแต่มองตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเป็นเราในปัจจุบันแล้วคำนิยามเราในปัจจุบันใช่ไหมครับ passionate คือตอนนี้รู้สึกว่ามี passion ในการทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเลยเงี้ยแบบรู้สึกว่ามันสนุกไปซะทุกอย่างเลยที่เราทำอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเขียนเพลงร้องเพลงแต่งเพลงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอยากอยู่ในเรื่องของเพลงแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับช่วงเนี้ยครับจริงๆมันมีหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าทุกวันนี้เรายังยึดถืออยู่ก็คือเรื่องของ no need to be perfect อย่าพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างให้มัน perfect ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ติดความ perfect มากๆอย่างเช่น YouTube channel อย่างเงี้ยเราใช้เวลาประมาณแบบ 5-6 ปีกว่าจะเปิดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกล้องมันยังไม่ดีไมค์มันยังไม่ได้แสงมันไม่มีสตูในการถ่ายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคขนาดนั้นสุดท้ายวิดีโอแรกใน channel ก็คือใช้มือถือถ่ายแล้วก็เล่นแบบง่ายๆอะไรเงี้ยโอ้เยอะเลยครับผม คือจริงๆผมก็เป็นแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งในร่างผู้ใหญ่ครับผมคือจะก็มีมุมที่มันบ้าๆบอๆก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยคือจริงๆก็มีหลายมุมอย่างเช่นมุมขี้เกียจเราก็มีนะบางครั้งเนี่ยเวลาเราขึ้นเดโมเราก็ใช้เวลาแบบทั้งวันกับการนอนคือพอมันทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็ขี้เกียจเราก็แบบคิดเพลงไม่ออกเลยต้องนอนก่อนแล้วถึงจะกลับมาคิดเพลงต่อได้หรือว่ามุมที่แบบว่าวักๆร้องเสียงสูงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นมุมที่ไม่เคยมีใครเห็นบางทีเราอยู่คนเดียวแล้วก็เปิดเพลงเมทัลฟังในรถแล้วก็แบบวักหรือว่าแบบร้องเสียงสูงๆอะไรเงี้ยเพื่อมันแบบมันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับเอาเพลงเสียงสูงๆแล้วกันครับผมFall my heart, come down on out. Hear me, let me forget. สูงมากครับผมไม่มีเสียงนะครับมีใครมีน้ำมั้งก็จริงๆก็เล่นเกมแหละเหมือนเด็กทั่วไปก็เล่นเกมดูบาสกับน้องอะไรเงี้ยบางทีไปเล่นเซิร์ฟสเกตมั่งช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าถ้ามีเวลาก็จะแบบไปแล้วก็ชอบเขียนบทความชอบเขียนบทความแบบบางทีเรามีอะไรที่อยู่ในหัวเยอะอะไรเงี้ยเราก็เขียนออกมาคือจริงๆมีบล็อกส่วนตัวอยู่ด้วยอะไรนอนไม่ได้ผมว่าน่าจะเป็นการเป็นแบบอยู่กับสัตว์อะไรเงี้ยการเป็นสัตวแพทย์อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆความฝันตอนม.ต้นคืออยากเป็นสัตวแพทย์เพราะชอบอยู่กับสัตว์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าสัตว์มันมีความบริสุทธิ์ในตัวอะไรพออยู่แล้วมันรู้สึกสบายใจมากๆอะไรเงี้ยบ้านผมก็เลยมีแมวตอนนี้10ตัวแล้วเก็บใช่เก็บไว้ชิงโชค17ครับโอเคครับ17ก็ได้นะครับก็คืออย่างตอนม.ต้นก็เราก็แค่อยากเป็นสัตวแพทย์อะไรเงี้ยจนมันมีช่วงนึงที่เราได้มาประกวดรายการนึงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเราชอบการร้องเพลงว่ะทำไมเราไม่ทำอันนี้ให้มันเป็นแบบอาชีพของเราเลยอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นแบบศิลปินมาตลอดครับผมต้องหวานแล้วครับAwesome. I see roses blossom in the sea. I see you there with me. So don't leave. Thank you.
ได้หลายเพลงนะผมก็ไปทำซิงเกิลฝากเพลงนะฮะแค่เงาด้วยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถฟังได้แล้วใน Music Streaming ทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ดู MV ได้ใน YouTube ของ Jeff Sutter ซึ่งก็จะมี Live Session นะแล้วก็จะมีเบื้องหลังต่างๆก็มีคอนเทนต์ต่างๆแบบไลฟ์สไตล์มากมายนะครับผมก็ฝากเข้าไปกดซับกันด้วยใน YouTube ของ Jeff Sutter นะฮะแล้วก็ติดตามนะฮะซีรีส์นะครับผม Kingdom of the Series ของ Jeff ได้นะครับผมเล่นเป็นคิมหันนะครับผมจะฉายในแอปพลิเคชันไอฉี่ยี่ตอนเที่ยงคืนก็คือหลังจากนั้นนะครับผมเป็นเวอร์ชันลาฟาเต้หรือว่าอันคัทนั่นเองครับผมแล้วก็ติดตามนะฮะเจฟได้ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น IG TikTok บอยบอนะฮะขาดอะไรวะ Twitter ครับผมในชื่อเจฟซาเตอร์ JEFFSATUR ครับก็ทุกครั้งที่เจฟแบบหมดอินสปิเรชันหรือว่ารู้สึกว่าแบบคิดอะไรไม่ออกเลยอะไรเงี้ยก็จะกลับมาดูคอมเมนต์ของทุกคนอะไรเงี้ยที่แบบเป็นแรงที่แบบซัพพอร์ตให้เรามีแรงที่มาทำงานเพลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแล้วก็พอมีทุกคนอยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยเดินทางมาด้วยกันมันอบอุ่นจริงครับขอบคุณมากครับ ฝากติดตามนะฮะบทสัมภาษณ์สุด Exclusive นะฮะของ Jeff Sutter ได้ที่ช่อง TH Headline นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline ไว้ด้วยครับ